เพราะว่าต้องฝากเตือนว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงนั้นตำรวจเอาจริงนะครับบุกแล้วก็จับกุมตามกฎหมายเลยนะฮะเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานต์นี่ยังไงก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยและถ้าหากว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆแล้วเปิดเกินกฎเวลาที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็อาจจะโดนจับกุมได้นะคะโดยล่าสุดทางด้านของตำรวจทางด้านตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจนครบาล2ค่ะมีการบุกไปจับสถานบริการย่านสุทธิสารเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเที่ยวที่เสพยาเสพติดถึงกว่า40คนค่ะส่วนทางด้านของตำรวจชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองก็บุกจับสถานบริการในย่านพุทธมณฑลสาย1นะคะเนื่องจากเกิดเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันค่ะชุดเฉพาะกิจดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558จากกรมการปกครองกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยกำลังจากสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนกว่า100นายจับกลุ่มสถานบริการชื่อดังตั้งอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย1เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครหลังจากสถานบริการแห่งนี้เปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบสารเสพติดผู้เข้ามาใช้บริการกว่า500คนพบว่ามีผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วง3คนและยาเสพติดอีกจำนวน1เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้ยังดำเนินคดีกับเจ้าของร้านด้วยนอกจากนี้ก็พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตใช้อาคารเป็นเวลา5ปีส่วนในช่วงเช้ามืดวันนี้กำลังตำรวจกองปราบปรามตำรวจนครบาล2เข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งในโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอย20มิถุนายนย่านสุทธิสารหลังสืบทราบว่าร้านแห่งนี้เปิดเป็นสถานบริการและเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเป็นแหล่งมั่วสุมของนักท่องเที่ยวพบว่ามีนักเที่ยวชายหญิงกว่า70คนตรวจสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะคะก็พบว่ามี40คนที่ปัสสาวะเป็นสีม่วงก่อนที่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริงและสมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดขณะที่นายสงกรานต์แก้วมณีและนายชัยภูมิพัฒน์นิจจรัญเจ้าของสถานบันเทิงทางตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราในเวลาที่กฎหมายห้ามค่ะ